ที่พื้นแล้วมีไฟลุกท่วมตกลงมาโดนเหล็กนั่นเสียบแล้วก็กลับขึ้นไปบนเขาใหม่ตกลงมาใหม่เป็นอย่างนี้จนครบอายุไขของการตกนรกดังนั้นสัตว์นรกมีอะไรเป็นอาหารเขาไม่ได้กินข้าวกินน้ำเขามีความทุกข์อย่างนี้เป็นอาหารการลงทันแบบนี้เป็นอาหารนี่นรกขุมเล็กๆมากนะยังมีนรกขุมใหญ่อีกตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นคนที่ทำพวกชอบดูดบุหรี่เสพมึนดองของเมากินเหล้าเมากัญชาทั้งหลายเนี่ยคือคนที่ไม่รักตัวเองทำร้ายตัวเองทำลายตัวเองให้เสียหายมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตกนรกได้และพวกเราทั้งหลายก็ต้องระวังอย่าไปเผลอทำผิดการที่พระพี่เลี้ยงครูอาจารย์ผู้ปกครองเขาพยายามเสี่ยมสอนพวกเราสั่งสอนพวกเราก็เพื่อให้พวกเราพ้นจากสัตว์นรกพ้นจากขุมนรกไม่จะให้มาตกอยู่ในขุมนรกที่ผิดพลาดเสียหายดังนั้นคำถามที่ถามว่าญาติตายแล้วอุทิศผลบุญจะได้รับไหมหลวงปู่เชื่อว่าได้รับเชื่อว่าได้รับถามว่าทำไมถึงเชื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ไปแสดงธรรมที่จังหวัดระยองตอนนั้นหลวงปู่ออกจากวัดนี้ไปอยู่ถ้ำไก่หล่นเขาก็ครูยูนเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านหนองซอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินลูกชายคนเล็กอายุประมาณ 13-14 จะไปดูคอนเสิร์ตที่หัวหินแอบขโมยเอามอเตอร์ไซค์ตอนดึกจากบ้านขับไปเที่ยวดูคอนเสิร์ตขามาเนี่ยอยู่ตรงโค้งใบพัดน่ะโดนรถฟ่ำหรืออะไรก็ไม่รู้คอหักตายหลวงปู่ยังไม่รู้ไม่ทราบเรื่องนี้กลับมาจากแสดงธรรมที่ระยองก็คนขับรถเขาก็ขับรถพาไปส่งที่ถ้ำตีหนึ่งกว่าแล้วมีคนมีเด็กมายืนโบกมือฝักมือเรียกให้รถจอดเราก็เอ๊ะพูดกับคนขับไอ้นี่มันดึกดื่นป่านนี้แล้วยังมีเด็กๆมาฝักมือให้เรียกจอดรับมันเอ้าโชเฟอร์รับมันหน่อยโชเฟอร์เขาก็จอดรถเขาก็ตะโกนถามไอ้หนูไปบ้านไหนบ้านคุยยูนครับไอ้บ้านคุยยูนลูกศิษย์เรานี่ก็ไม่ได้หันหน้าไปมองมันละเพราะมืดๆมันก็กระโดดขึ้นหลังรถเป็นรถกระบะแต่ไปถึงบ้านคุยยูนก็จอดลุงขึ้นเช้าหลวงปู่ก็เข้าถ้ำแล้วก็ลุงขึ้นเช้าครูยูนเขาก็มากับสองคนผัวเมียเราก็เลยถามเฮ้ยเมื่อคืนนี้มีเด็กที่ไหนมันฝักมือเรียกไปบ้านมึงอ่ะหลวงปู่ก็ถามเขาอย่างนี้เขาบอกไม่มีนี่ครับเมื่อคืนนี้ผมก็นอนก็ดึกเหมือนกันแต่ก็ประมาณ12 โมงเข้านอนแล้วได้ยินเสียงรถเหมือนกันแต่ก็แปลกใจว่ารถอะไรมาจอดหน้าบ้านแต่ไม่ได้สนใจออกมาดูนั่นแหละรถหลวงปู่เองเอาเด็กมาส่งไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มันเป็นลูกใครเขาก็ถามว่าหน้าตาเป็นไงบอกว่าหน้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออมันนั่นมันไอโอเขาเรียกไอโอนั่นมันลูกผมนะครับเอาตายตั้งเมื่อไหร่ตายเมื่อวานซืนนี่เองคอหักตายรถฟ่ำคอหักตายแล้วถึงวันนี้เนี่ยญาติที่เข้ามาจากที่ไกลๆพอผ่านตรงนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นญาติมันจะฝักมือเรียกเด็กคนนี้มีอายุไขไม่ต่ำกว่า60แต่โดนอุปฆาตกรรมมาตัดรอนให้ตายก่อนกำหนดตอนอายุ14เขาจะต้องโดนจองจำอยู่ที่ถนนนั้นน่ะจนครบ60ปีจึงจะไปหาที่อยู่ใหม่อะไรคืออุปฆาตกรรมน้องหนูรู้ไหมกรรมอันหนักไงกรรมที่แก้ไขไม่ได้แล้วมันเป็นเครื่องบั่นทอนชีวิตเหมือนกับโรคเอดส์นี่รักษาได้ไหมไม่ได้แล้วมันเป็นเครื่องทำลายชีวิต
พราะฉะนั้นคำว่าอุปฆาตกรรมถ้าเปรียบแล้วมันก็คล้ายๆกับโรคที่รักษาไม่ได้แล้วมันจะบั่นทอนชีวิตให้สั้นลงเศร้าลงหมดลงดังนั้นพวกชอบเที่ยวทั้งหลายเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยมีอีกเรื่องนึงหลวงปู่ไม่ได้เจอกับตัวเองเป็นลูกศิษย์เขาชื่อหมอกัญญาเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งและฝังเข็มอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยเขาไปส่งเพื่อนเขาที่มาจากเยอรมันคือสนามบินที่สนามบินดอนเมืองแล้วเครื่องบินมันออกประมาณตอน12โมงขากลับมาเนี่ยมาถึงไอ้ถนนไบพาสวิภาวดีรังสิตผลปรากฏว่าตีหนึ่งกว่าแล้วฝนก็ตกพรำๆมีเด็กมาเดินร้องขายพวงมาลัยเขาเห็นนาฬิกาว่ามันตีหนึ่งกว่าแล้วเด็กคนนี้ยังมาเดินขายพวงมาลัยตอนฝนตกพรำๆเขาก็บีบแกปิ้นเด็กมันก็หันมาแล้วก็วิ่งนะเอาพวงมาลัยไหมครับเอามาพวงหนึ่งหนูพวงละเท่าไหร่เหลือพวงสุดท้ายแล้วครับพวงละ10บาทอ่ะตกลงเอาพวงหนึ่งแล้วกันเขาก็ก้มหน้าไปดึงลิ้นชักเก๊ะเพื่อจะดึงเอาสตังค์มาจากเก๊ะเด็กก็ยื่นพวงมาลัยมาให้แล้วเขาก็ส่งสตังค์ให้เด็กรับเผอิญไฟมันแดงติดไฟแดงมันก็เป็นไฟเขียวไฟขาวเขาก็ต้องรีบออกขณะที่เขาส่งตังค์ให้เด็กเขาก็เอ๊ะกระจกกูไม่ได้เปิดนี่หว่าแล้วทำไมพวงมาลัยมันถึงยื่นเข้ามาในรถแล้วมือเด็กดันเข้ามาในรถได้โดยไม่ต้องเปิดกระจกเท่านั้นแหละหมอกัญญาเหยียบมิดเลยไม่ได้เบรกเลยเช้าขึ้นมาผมฟูเลยมาถวายสังฆทานเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าใครไม่เจอกับตัวเองก็อาจจะคิดว่ามันมีไม่จริงแต่จริงๆแล้วมันมีนะถามว่าเด็กคนนั้นตอนหลังมาเนี่ยเขาไปสืบทำให้ทราบว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเด็กขายพวงมาลัยโดนรถทับตายที่นั่นแล้วมันเหลือพวงมาลัยพวงเดียวพวงสุดท้ายจะกลับบ้านแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเดินขายพวงมาลัยพวงเดียวอยู่อย่างนั้นนะให้งั้นความตายเนี่ยโรคหลังความตายเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาแต่ถ้าเราเป็นคนที่ละอายชั่วกลัวบาปไม่ทำผิดมากโรคหลังความตายก็จะมีแต่สุคติภูมิของสุคติมีอะไรบ้างภพของสุคติก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติเทวดาและพรหมเป็นสุคติงั้นเราต้องขยันทำดีกันแล้วกันจบลงปุจฉาค่ะวิสัชนาถ้าเราทำบาปเราจะล้างบาปได้อย่างไรคะบาปล้างไม่ได้หรอกแต่ทำชดเชยกันได้ตัวอย่างเช่นวันนี้เราทำให้แม่โกรธวันพรุ่งนี้เราก็ไปขอขมาแม่ช่วยแม่ทำงานความโกรธของแม่จะหายไปไหมหายเช่นเดียวกันเจ้ากรรมในเวรก็เหมือนกันที่เราไปทำต่อเขาแล้วเพียรพยายามทำดีทดเชยทดแทนเขาเขาจะรู้สึกให้อภัยและอโหสิกรรมให้แก่เราเองไอ้เงินล้างไม่ได้แต่ทำดีเพื่อให้เขาให้อภัยเราได้จบลงปุจฉาครับวิสัชนาผมอยากทราบว่าภาษาบาลีใครเป็นคนสร้างครับและมีความสำคัญอย่างไรลุงปู่ก็เกิดไม่ทันลูกมันต้อง 2,000 กว่าปีที่แล้วเอาไว้เดี๋ยวเจอคนสมัยนั้นแล้วจะถามให้บ้านเลขที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะให้เขาไปตอบภาษาบาลีเป็นภาษาเดิมของอินเดีย
มันเป็นภาษาที่ใช้เมื่อ2,000กว่าปีก่อน